สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีปีใหม่นะครับก็ต้นปีพอดีนะฮะห่างหายไปหลายเดือนนะเพราะว่าพี่ก็ต้องมีงานเอกสารที่เคลียร์กันนะครับวันนี้ก็จะกลับมาในคลิปที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆทุกๆคนนะฮะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากนะเราคงได้ยินคำนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นนสพ.แล้วนะฮะวันนี้เราก็จะคงมาเจาะลึกนะฮะถึงเรื่องราวของความเป็นมาแล้วก็การนำไปใช้นะฮะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ Child Pill Score นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับจริงๆ Child Pill นี่คงรู้จักกันมานานแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะฮะก็ขอเกริ่นที่มาก่อนละกันนะจะได้รู้สตอรี่มันจะได้ดูน่าสนใจขึ้นจริงๆ Child Pill Score เนี่ยจริงๆเกิดจากสัญญาแพทย์นะฮะสัญญาแพทย์2คนตั้งแต่ปี1964ชื่อชายแล้วก็เทอร์คอตนะฮะจริงๆมันคือชายเทอร์คอตพิวสกอร์ที่เราใช้ฮะแต่ว่ามันก็เรียกติดปากว่าชายพิวเนาะสงสารคนหมอที่ชื่อเทอร์คอตนี่ก็ไม่ได้รับการเรียกกันสักเท่าไหร่นักนะฮะก็เป็นสัญญาแพทย์สมัยนั้นเนี่ยเขาทำเรื่องของ portal systemic ชั้นก็หมายถึงว่าเราต่อเส้นเลือดจาก portal vein ลงไปที่พวกcaval venous system นะสมัยนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็น cirrhosis เนี่ยคนไข้ก็จะเกิด esophageal varices นะฮะหรือเกิด portal hypertension ที่มันสมัยก่อนมันรักษาด้วย endoscope หรือไม่สามารถทำ intervention อะไรเพื่อที่จะลด portal pressure ได้คนไข้ก็จะ suffer จากเนี่ย varices bleeding GI bleed ตายหรือว่าคนไข้ก็จะเป็นเรื่องของ ascitis ที่เยอะนะสมัยนั้นยังไม่มีการทำ tips นะฮะซึ่งพี่จะไม่ลงรายละเอียดก็คือการทำให้เป็นการลด portal pressure Operation ก็เลยเข้ามามีบทบาทที่จะลด Portal Pressure ขึ้นตอนนั้นเนี่ยชายกับเทอร์คอตเขาก็เลือกคนไข้กลุ่มที่เป็น Cirrhosis แล้วมี Portal Hypertension ไปทำแล้วก็เขาก็มาดู Outcome เขาก็คิดว่ามันน่าจะมี Predictor อะไรที่จะช่วยบอกเรื่องของ Morbidity Mortality ในการทำ Portal Curval ชั้นได้นะครับเขาก็เลยตั้งชายเทอร์คอต Classification เข้ามานะครับแต่สมัยก่อนถ้าเราไปเปิดดูชายเทอร์คอตเนี่ยมันจะยังไม่แบ่งเป็นสกอร์นะฮะมันก็จะเป็นพารามิเตอร์ต่างๆประมาณ 4-5 ตัวเนี่ยฮะแล้วก็ไม่มีสกอร์ 1 2 3 เหมือนที่เราใช้ปัจจุบันนะครับมาในปี 1973 เนี่ยพิวส์เนี่ยเข้ามา modify ชายเทอร์คอตนะฮะเขาก็มา modify เพิ่มเข้าไปมันก็กลายเป็นชายเทอร์คอตพิวส์สกอร์นะฮะเขาใส่สกอร์เข้ามานะครับก็แบ่งเป็น1 2 3นะฮะแล้วก็มีพารามิเตอร์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่พี่พยายามหามานี่เป็นน่าจะเป็นออริจินอลเปเปอร์ของชายเทอร์คอตพิวส์ที่เขาตีพิมพ์นะฮะตอนปี1973เนี่ยเขาก็จะแบ่งสกอร์เป็น1 2 3เนี่ยโดยพารามิเตอร์ถ้าเราสังเกตนะฮะเขาก็จะมี1เรื่องของ Encephalopathy นะครับ2ก็มีเรื่องของ Ascitis 3ก็มีเรื่องของ Bilirubin นะครับ4ก็เป็น Albumin 5ก็เป็น Prothrombin Time นะครับแล้วก็มี6ด้วยนะฮะมี6สังเกตว่าเอาทำไมมี6ทำไมเหมือนตอนที่เรารู้ตอนปัจจุบันนี้มันเหลือแค่5ข้อตอนนั้นเนี่ยที่ชายพิวเทอร์คอตเขาตีพิมพ์เนี่ยเขาใส่เรื่องของคนไข้ที่มีเรื่องของ primary biliary cirrhosis เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าในบ้านเรานี่โหแทบจะไม่เจอ primary biliary cirrhosis เลยนะเข้าใจว่าเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะคนไข้ส่วนมากของเราเป็น cirrhosis จากอย่างอื่นนะฮะแต่ในตะวันตกนี่เขาก็เจอ primary biliary cirrhosis กันเยอะเขาก็เลยอาจจะต้องใช้พารามิเตอร์ที่แยกออกมาเพราะนั้นพี่ก็จะตัดตัวfactor ของ primary biliary cirrhosis ทิ้งไปนะฮะเราแค่นี้เราก็5ตัวนี้เราก็จำยากมากแล้วนะฮะมันมีวิธีจำบ้างแต่พี่จะไม่ได้สอนลองไปดูในคลิปอื่นๆนะมันจะมี A B C D E มี5 factor ใช่ไหมA ก็ ascites อะไรอย่างเงี้ย E encephalopathy B bilirubin อะไรอย่างประมาณเนี้ยนะเขาจะมีวิธีท่องของเขาอ่ะก็อาจจะต้องหาวิธีจำนิดนึงนะมันค่อนข้างยากแต่ว่าถ้า OPD หรือที่วอร์ดเนี่ยพี่ก็ค่อนข้าง open นะพี่ให้เปิดหนังสือหรือ Google ตอบได้แต่ว่าถ้าตอนตอบสอบก็อาจจะต้องจำไปสอบนิดนึงนะครับอันนี้ฮะเราก็จะแบ่งเหมือนที่เรารู้กันนะฮะก็คือเขาจะเอาคะแนนรวมทั้งหมดจาก5พารามิเตอร์นี่มารวมกันนะครับก็ถ้าเป็นชาย A ก็จะเป็นสกอร์ 5-6 อันนี้เขาก็จะถือว่าเป็น mild cirrhosis หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่ามันเป็น well compensated cirrhosis หมายถึงว่า cirrhosis เขายังเป็นไม่เยอะแล้วก็ยังไม่มีอาการที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นชาย B ก็จะเป็นสกอร์ 7-9 นะอันนี้ก็เป็น moderate cirrhosis ส่วนสกอร์ 10-15 นี่ก็จะเป็นชาย C อันนี้เป็น severe cirrhosis ละก็หมายถึงว่า แสดงว่าลิเวอร์ของเขาเนี่ยทำงานแทบจะไม่ได้แล้วนะก็เป็น decompensated cirrhosis นะครับอันนี้เราคงจะพอจะรู้กันอยู่ละทีนี้ปัญหาก็คือเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเราจะเจาะให้ลึกกันจริงๆหรือเคลียร์คัดกันจริงๆเนี่ยมันจะยังไงนะฮะเช่นencephalopathy เนี่ยเขาก็จะดูตามเกรดนะฮะตามเกรดเขาก็มีดอกจันให้นะต้องไปโค้ดเปเปอร์ของ1966มาดูเกรดดิ้งของ encephalopathy นะซึ่งอันนี้พี่ก็ไปรวบรวมสรุปมาให้นะเกรดดิ้งของ encephalopathy ในปี 1966 ที่เขาreference มาเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะละเอียดมากเลยแต่ว่าเราเอาคร่าวๆนะฮะเราคร่าวๆก็แบ่งเป็นเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4ประมาณเนี้ยถ้าจำง่ายๆก็คือเราจำตัวคัดพอยต์นะเกรด3เกรด4ก็เป็น confusion หรือโคม่าเราน่าจะเคยเจอคนไข้ที่เป็น hepatic encephalopathy ที่คุยไม่รู้เรื่องสับสนนะฮะส่วนเกรด1เกรด2นี่ก็จะ conscious ก็ยังจะดีอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกรด1ก็อาจจะพูดได้ช้าลงนะฮะแล้วก็เกรด2เนี่ยเราดูง่ายๆว่าพฤติกรรมบางอย่างเริ่มแปลกๆไปแล้วก็ดูเรื่องของ loss of sphincter control คนไข้มีปัสสาวะอุจจาระราดอะไรอย่างนี้ก็จะจัดเป็นเกรด2นะฮะถ้ายังอยู่ในเกรด1 and 2เนี่ยก็ยังเป็นก็ยังได้สกอร์ที่2คะแนนแต่ถ้าเป็นเกรด3กับเกรด4สกอร์ก็จะเป็น3คะแนนนอกจากนั้นนะยังมีการแบ่งโดยที่ไม่ได้ดูเกรดของ encephalopathy นะฮะเขายังแบ่งถ้าไปดูในตารางบางตารางเขาก็จะแบ่งเป็นถ้า2คะแนนเขาจะเรียกเป็น mild encephalopathy นะฮะถ้า3คะแนนเขาจะเรียกเป็น moderate หรือ severe encephalopathy เขาก็ดูจาก clinical อย่างเงี้ยถ้าเป็น2คะแนนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่จำเป็นจะต้องให้ lactulose นะฮะเป็นยาที่ช่วย control เรื่องป้องกันไม่ให้เกิด encephalopathy แต่ถ้าเป็น3คะแนนเนี่ยเขาก็จะเป็น definition ว่ามีการ admit มากกว่า1ครั้งในรอบ6เดือนที่ผ่านมาด้วยเรื่องของ encephalopathy นะครับนี่เราก็จะดูได้เท่าที่เห็นนะก็จะมี2แบบนี้นะในเรื่องของ encephalopathy นะครับอันนี้จะเป็น table ที่พี่ให้ดูที่เขาrefer ไปตอนปี 1966เรื่องของเกรดของ encephalopathy นะโอเคนะสังเกตว่าโอ้โหเยอะมากเลยดู mental state ดูเรื่องของ tremor แล้วดูเรื่องของกราฟคลื่นสมองด้วยนะโอ้โหซึ่งค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็พี่โค้ดมาให้ดูเผื่อใครสนใจอยากจะดูนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ ascitis นะ ascitis เนี่ยถ้า1คะแนนก็จะเป็น absent ถ้า2คะแนนเป็น slight ถ้า3คะแนนเป็น moderate โอ้โหทีนี้ก็เอาอีก slight นี่มันคืออะไรแล้ว moderate มันคืออะไรนะครับคงจะมาขยายความเรื่องของ ascitis นะฮะ ascitis เนี่ยจริงๆ1คะแนนเนี่ยก็คือ absent แต่จริงๆคำว่า absent ของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าเราดูจากอัลตราซาวด์ถ้ายัง detect ได้by อัลตราซาวด์แต่ว่าตรวจร่างกายไม่เจอนี่ก็ยังถือว่าเป็น1คะแนนแต่ถ้าตรวจร่างกายเจอนะฮะก็จะเป็น slight นะฮะก็คือเป็น2คะแนนหรือว่าคนไข้จำเป็นต้องได้ diuretic เพื่อ control ascites เนี่ยก็จะจัดเป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็น2คะแนนแต่ถ้าเป็น3คะแนนหรือ moderate เนี่ยก็คือคนไข้ที่จำเป็นจะต้องได้ large volume paracentesis เพื่อ release symptom ของเขาหรือคนไข้ที่จำเป็นต้องได้รับการทำ tips หรือ S หรือคนไข้ที่มีประวัติที่จะเป็น spontaneous bacterial peritonitis นะทีนี้ก็เป็นเรื่องของ bilirubin นะฮะใน paper เนี่ยก็เขียน bilirubin ไม่รู้ direct indirect หรือ total แต่ว่าจริงๆแล้วคือ total bilirubin นะครับอันนี้หน่วยก็ดูดีๆของบ้านเราไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแต่ใน original paper เขียน1ถึง2นะแต่จริงๆตอนนี้เราก็เอาน้อยกว่า2นะฮะเพราะว่าถ้าเขียน1ถึง2แล้วอีกอันนึงเป็น2ถึง3แล้วก็จะงงว่าสมมติมันได้คาบเส้นที่2พอดีนี่อาจารย์จะเอายังไงนะครับส่วนมากเขาก็จะเอา1คะแนนนี่ก็คือ total bilirubin น้อยกว่า2ถ้า2ถึง3นี่ก็จะเป็น2คะแนนถ้ามากกว่า3ก็จะเป็น3คะแนนนะครับโอเคอันนี้ก็คงตรงไปตรงมาถ้ามีเป็นตัวเลขเคลียร์คัทอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยสับสนนะทีนี้ albumin เราดูก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดูง่ายเหมือนกับ bilirubin นะมันจะเคลียร์ถ้ามีตัวเลขนี่มันก็จะเคลียร์คัดกันชัดเจนแต่ว่าเราดูหน่วยดีๆละกันแต่หน่วยก็ไม่มีปัญหาว่าเป็นมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือเป็นหน่วยอะไรเราก็ปัดศูนย์เอานะฮะถ้าเป็น1คะแนนนี่คือ albumin ยังดีก็คือมากกว่า 3.5 นะฮะถ้า 2.8 ถึง 3.5 ก็ยังเป็น2คะแนนถ้าน้อยกว่า 2.8 ก็จะเป็น3คะแนนthrombin time เนี่ยตอน original paper ใช้เป็นวินาทีนะฮะคนไข้ที่น้อยกว่า4วินาทีถ้า2คะแนนก็เป็น4ถึง6ถ้า3คะแนนก็คือมากกว่า6วินาทีนะฮะมากกว่า6วินาทีหมายถึงมากกว่า6วินาทีของ normal prothrombin time นะครับแต่ทีนี้เนี่ย างทีมันก็บอกยากนะเราบางทีเราก็ชอบดูเป็น INR มากกว่าเนาะ INR มันก็ดูเทียบง่ายดีก็มีคน modify เอา INR เข้ามานะฮะก็ถ้าเป็น1คะแนนก็คือจะน้อยกว่า 1.7 ถ้า 1.7 ถึง 2.3 ก็เป็น2คะแนนถ้ามากกว่า 2.3 ก็เป็น3คะแนนอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ยุบยับที่เราอาจจะต้องท่องจำนิดหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะต้องทำช็อตโน้ตไว้เปิดดูนะครับทีนี้พอเราได้สกอร์ต่างๆเราก็มารวมคะแนนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นชาย A ชาย B ชาย C ทีนี้ข้อสำคัญนะฮะถึงเรามีความรู้เนี่ยเราท่องได้แต่จริงๆบางทีเราใช้ไม่ถูกก็จะมีเกิดข้อผิดพลาดขึ้นข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยนะฮะสกอร์นี้มันเป็นสกอร์ที่เราใช้ประเมินเรื่องของคนไข้ที่มี chronic liver disease หรือคนไข้ที่มี cirrhosis นะฮะคนไข้ที่มี repetitive liver injury หลายๆครั้งคนไข้ก็จะเกิดcirrhosis ขึ้นนะฮะ cirrhosis จะเป็นมากหรือเป็นน้อยนะฮะถ้าเป็นน้อยๆเราก็เรียกก็ยังเป็น compensated cirrhosis ถ้าเป็นมากเราก็เป็น decompensated cirrhosis นะฮะเราก็ใช้ประเมินแบบนั้นแล้วเราจะเอามาใช้ประเมินคน normal ไหมก็คงถ้าคงคนไข้ที่ normal liver ไม่ได้เป็น chronic liver disease เราเอามาใช้ก็คงไม่ได้บอก prognosis อะไรนะฮะเช่นคนไข้ที่ไม่ได้มีเรื่องของ liver cirrhosis มีแค่ malnutrition และ albumin ต่ำๆอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาชายผิวมาประเมินเรื่องของmorbidity mortality มันก็คงไม่ได้ช่วยบอกอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มี cirrhosis นะเขาเป็น albumin ต่ำจากเป็น malnutrition อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอีกอันนึงที่เจอบ่อยคนไข้ jaundice คนไข้ jaundice แต่เป็นคนไข้เป็น obstructive jaundice อันนี้พี่ก็ชอบหลอกพวกเรานะฮะเวลาที่ OPDถ้าคนไข้เป็นไฮล่าคอแลนจิโอคาซิโนมาอย่างเงี้ยหรือคนไข้จอนดิสจากเป็น CA head of pancreas เนี่ยคนไข้มี bile duct obstruction ใช่ไหมแล้วคนไข้ก็จอนดิสตัวเหลืองมาพี่ก็จะลองแกล้งให้เราประเมินพี่จะลองถามดูว่าคนนี้ชายอะไรพวกเราก็จะกดมือถือกันอย่างขมักเขม้นแล้วก็ตอบออกมานะ มันก็ถามว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าสกอร์นี้มันใช้กับ cirrhosis หรือคนไข้ที่เป็น chronic liver disease คนไข้ obstructive jaundice มัน jaundice จาก obstructive jaundice มันไม่ได้ jaundice จากliver impairment นะฮะเพราะนั้นจะเอามาใช้ก็คงไม่ได้ช่วยบอกอะไรนะเราจะประเมินคนไข้ obstructive jaundice แล้วเอาชายมาประเมินคนไข้มันจะหลุดไปชาย B ชาย C หมดเลยเพราะคนไข้มัน jaundice มากนะครับก็เราก็จะไม่ใช้กันนะฮะถ้าอาจารย์ถามก็บอกว่ามันเป็น obstructive jaundice นะครับอาจารย์เขาคงไม่อาจจะใช้ชายผิวมาประเมินไม่ได้นะครับอันสุดท้ายที่พี่เจออีกอันหนึ่งนะก็คือน้องๆจะชอบบอกว่าสกอร์ได้3คะแนน 3คะแนนจริงๆมันไม่มีนะสกอร์ชายผิวเนี่ยสังเกตว่าสกอร์น้อยที่สุดเขาจะเป็น5นะมากที่สุดเขาจะเป็น15เช่นสมมุติว่าคนไข้ไม่มี encephalopathy นะคนไข้ไม่มี ascitis พวกนี้มันก็จะเป็น1คะแนนกับ1คะแนนใช่ไหมมันจะไม่ใช่พอไม่มี ascitis เราจะให้เป็น0คะแนนอันนี้มันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันบางทีเราก็งงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแล้วกันนะคะแนนน้อยสุดเขาคือ1นะแต่ละพารามิเตอร์นี่คือ1คะแนนมากสุดเขาคือ3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวมกันดีๆนะครับโอเคดังนั้นจะไม่มีชาย A 3คะแนนไม่มีชาย A จะมีแต่ A 5กับ A 6นะโอเคทีนี้การเอาไปใช้นะทีนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงนะฮะเพราะว่าพี่ resident หรือพี่ fellow หรืออาจารย์จะชอบให้เราประเมินชายหรือชอบถามถ้าเราเข้า conference ที่เป็นหรือออก OPD Hepato หรือ conference ที่เป็นพวก tumor conference ของ HCC เนี่ยก็จะโดนถามว่าชายอะไรเสมอนะครับมันเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่เราจะต้องพูดออกมาเวลาเราพรีเซนต์เคสนะฮะว่าคนนี้ cirrhosis ชายอะไรหนึ่งคือเราเอาไว้บอก prognosis ของคนไข้ก็ตรงไปตรงมาคนไข้ชาย A prognosis เขาก็จะดีกว่าคนไข้ที่เป็นชาย C คนไข้ชาย C นี่อาจารย์สมัยก่อนจะสอนพี่ว่าเหมือนเรือที่ปริ่มน้ำนะแค่ขนนกล่วงไป1อันนี่เรือก็จมน้ำละประมาณนั้นคนไข้ชาย C นี่อยู่เฉยๆบางทีเป็น UTI บางทีก็ sepsis แล้วก็เดทเลยนะครับมันคนไข้จะฟราจายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น prognosis เขาก็จะไม่ดีเราก็จะไม่ค่อยอยากจะทำหัตถการหรือทำ surgery อะไรให้คนไข้ถ้าไม่จำเป็นในชาย C นะฮะต่อมานะฮะเรื่องของ treatment เนี่ยแน่นอนฮะพูดถึงการผ่าตัด liver surgery เนี่ยในคนไข้ที่เป็น cirrhosis เนี่ยของเดิม liver เขาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วทีนี้เราจะไปตัด ลิเวอร์เขาออกไปอีกนะเราก็ต้องดูดีๆนะถ้าเราไปตัดลิเวอร์เขาเสร็จแล้วโพสต์ออฟเขาเกิดลิเวอร์เฟลเลียขึ้นมาคนไข้ก็จะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประเมินดีๆก่อนที่จะเอาคนไข้ cirrhosis เนี่ยมาทำ hepatectomy แน่นอนเราก็ใช้ประเมินในการทำ liver surgery นะครับในการใช้ชายก็ส่วนมากเราจะเลือกชาย A มาทำ liver surgery นะครับมีชาย B บ้างนิดๆหน่อยๆที่จะเอามาทำเรื่องของ liver surgeryแต่ชาย C แน่นอนเราไม่ทำ liver surgery นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าพูดในแง่ของliver surgery จริงๆชายเนี่ยยังละเอียดไม่พอเราต้องใช้พารามิเตอร์อย่างอื่นมาช่วยประเมินเรื่องของ liver reserve ของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของvolume ของ liver ที่เหลืออยู่นะฮะหรือเรื่องของฟังก์ชันของ liver จริงๆของเขาที่เราเรียกว่าการทำ ICG นะฮะเพื่อที่จะประเมินนะครับแต่เบสิกสุดก็คือชายนะฮะเบสิกสุดก็คือชายอันต่อมาก็ที่พี่เคยทำคลิปเรื่องของ Barcelona Guideline นะมันก็จะมีในกลุ่มบางกลุ่มที่จะต้องได้รับ systemic หรือ targeted therapy เนี่ยเราก็จะพิจารณาในกลุ่มที่เป็นชาย A เพราะว่าข้อมูลส่วนมากเขาทำในชาย A แล้วก็เอามาให้ systemic treatment แล้วก็ได้outcome ที่ค่อนข้างดีในกลุ่มที่เป็นชาย B ก็มีใน try บ้างเหมือนกันแต่ว่า outcome ก็ไม่ค่อยได้ดีมากเหมือนชาย A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย parameter ที่เราจะใช้พิจารณาในการเลือก systemic หรือ targeted therapy ก็คงจะต้องใช้ชายมาเป็นตัวประเมินด้วยแล้วก็เกณฑ์ในการเบิกสปสช.หรืออะไรสิทธิ์ต่างๆของข้าราชการเนี่ยก็จะต้องใช้ชายอะไรพวกนี้มาจับด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นที่มาที่เราจะต้องประเมินชายเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการรักษาคนไข้นะนอกเหนือจาก prognosis ที่เราใช้บอกคนไข้กับญาตินะครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของชาย Charcot Pugh score นะฮะต้องให้เกียรติเขานะต้องเป็นชาย Charcot Pugh หรือ CTP score นะครับหวังว่าก็คงจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะสังเกตว่ามันก็ยุ่งยากพอสมควรนะพอเจาะลึกจริงๆถ้ามีคำถามก็ลองทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวพี่จะลองหาข้อมูลหรือคำตอบมาให้กับพวกเราทุกๆคนก็ขอให้โชคดีกันนะครับสวัสดีครับ